รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องแนวโรแมนต์แฟนตาซีที่มาแรงฮิตๆจะอยู่วันจันทร์เยอะนะคะใช่แล้วค่ะเรื่องที่เราจะมาแนะนำวันนี้ก็เป็นโรแมนต์แฟนตาซีประจำวันจันทร์นะคะเรื่องเกมรักคว้าหัวใจจักรพรรดินั่นเองค่ะนางเอกของเราเนี่ยชื่อรายอนเป็นนักเรียนเตรียมสอบกฎหมายค่ะเธอเนี่ยตั้งใจเรียนมาอย่างยาวนานจนสุดท้ายสอบติดค่ะแต่แล้ววันประกาศผลนะคะเธอก็ดันตื่นเต้นมากเพราะสอบติดนั่นเองค่ะจนหัวใจวายตายกระทันหันค่ะโอ้ my god นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่เธอไม่ได้ตายไปง่ายๆแบบนั้นหรอกนะคะจู่ๆก็มีคนแปลกหน้าโผล่มาแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับเธอค่ะบอกว่าจะให้ชีวิตใหม่กับเธอนั่นเองค่ะแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ให้ฟรีๆนะเธอจะต้องชิงหัวใจของจักรพรรดิมาให้ได้เพื่อที่จะได้กลับไปมีชีวิตได้อีกครั้งค่ะว้าว wow. จะคว้าหัวใจจักรพรรดิได้หรือเปล่านะคะต้องติดตามอ่านต่อในเรื่องเกมรักคว้าหัวใจจักรพรรดิที่ไลน์เว็บตูนอัปเดตทุกวันจันทร์นะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ